ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทวันนี้เราจะนำหลักคำสอนต่างๆมาอธิบายก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งตั้งฟังสัก5นาทีเริ่มต้นโดยการมานึกถึงคุณของพระธรรมคือธรรมโมคุณของพระธรรมที่เราสวดกันได้สวากขาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิบทธรรมคุณให้ทั้งหมดนี่อยู่ในคำว่าธรรมโมนี้ตั้งคำว่าธรรมโมธรรมโมธรรมโมท่องเอาไว้ในใจธรรมะอะไรธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วก็เรียกว่าเป็นสวากขาตธรรมโมสวากขาตะภควตาธรรมโมไม่ใช่ธรรมะทั่วไปเรื่องท้องฟ้าภูเขาต้นไม้ทะเลไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังมีความหมายลึกซึ้งลงไปที่ท่านใช้ปัญญาอันยิ่งในการประกาศธรรมะเอาไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจตรวจสอบมาอย่างดีเราหมายเอาธรรมะข้อนี้ที่มีการแจกแจงจำแนกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างบัญญัติแต่งตั้งยกอุปมาอุปไมยเฉือนส่วนที่เป็นขี้ริ้วออกหมดเหมือนราชสีห์ทั้งฝังก่อนออกไปหาเหยื่อในเวลาเย็นจะคำรามจะบรรลือเสียหน้าไปก่อนพอคำรามบรรลือเสียหน้าเพื่อไม่ให้สัตว์เล็กๆเนี่ยเขาได้ต้องรับความลำบากหรือเจอแต่สัตว์ใหญ่ๆเวลาจะตะครุบนี่ต้องตะครุบทีเดียวตายด้วยความที่ว่ามีเหลี่ยมคู่ของราชสีห์เหมือนกันพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะด้วยความเคารพธรรมะมากนี่จึงมีการบัญญัติแต่งตั้งเหล่านี้เอาไว้อยู่ในคำที่เรียกว่าสวากขาตธรรมโมบทบัญญัติคำแรกจนถึงคำพูดบทบัญญัติคำสุดท้ายตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้จนถึงคืนที่ปรินิพพานจะมีการลงรับกันไม่ขัดกันเลยคำที่พูดไว้ทีหลังก็จะลงรับกันกับที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกปีแรกๆของที่ประกาศศาสนาจะลงรับกันได้กับที่พูดไว้ตอนท้ายคำที่พูดไว้ตอนแรกก็ไม่ได้ไปขัดกันกับคำที่พูดไว้ตอนท้ายด้วยเพราะว่าตอนท้ายพูดยังไงมันก็ลงรับกันกับตอนแรกแล้วไม่ขัดกันลงรับกันได้ทั้งโดยบทหมายถึงความหมายความหมายที่ว่าในนี้หมายความว่าอย่างนี้อุปมาอุปไมยแต่ละอย่างนี่จะลงรับกันและโดยพยัญชนะพยัญชนะนี่หมายถึงตัวอักษรบอกความหมายตรงตัวก็จะต้องคล้องกันด้วยไม่ขัดกันด้วยมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเบื้องต้นหมายถึงในการศึกษาปริยัติคุณสามารถทำได้มีความงดงามในส่วนนี้เป็นคำสอนที่ประกอบมีองค์9คือนวังคสัตตุศาสตร์ในเบื้องต้นท่ามกลางนี่คือหมายถึงเวลาที่ศึกษาทำไปนี่ก็ประกอบด้วยความดีต่างๆมีกุศลธรรมทำฌานสมาธิก็มีความสุขแล้วให้ได้ผลอย่างสุดขึ้นมานี่คือมีความงดงามในที่สุดสามารถทำได้จริงระหว่างที่ศึกษาไปเนี่ยก็มีความสุขแล้วทำได้จริงนี่ก็โหสุดยอดเลยมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ชัดเจนแน่นอนธรรมะที่เป็นสวากขาตธรรมนี่ทุกฝั่งเราเอามาตั้งไว้ท่ามกลางอกของเราในบทที่เราเรียกว่าธรรมโมให้มีธรรมโมธรรมโมธรรมโมอยู่ในจิตใจของเราเราจะเอาคุณในข้อนี้มาตั้งไว้ได้ก็เริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าธรรมโมนี่แหละก่อนทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับความคิดว่าต้องคิดเรื่องนี้เราจะไปคิดเรื่องนั้นไม่ต้องบังคับแต่ไม่เป็นธรรมชาติความคิดใดผ่านมาไม่เป็นไร
เราตั้งคำว่าธัมโมธัมโมธัมโมไว้ในจิตใจสังเกตดูเฉยๆพอจิตเราอยู่กับคำว่าธัมโมแล้วสังเกตสิ่งต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าความรู้สึกภายในกายตามหลังตามคอตามไหล่ตามคิ้วให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติ relax ปล่อยอย่างสบายความคิดนึกจิตใจก็ไม่ต้องไปบังคับก็ต้องเป็นอันนั้นอันนี้ให้ทำให้สบายตั้งจิตทำจิตให้เป็นสมาธิเอาไว้อ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ฝึกทำสมาธิให้จิตมีความสงบระงับนิ่งเย็นนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะนี่แหละคือลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะทำความเข้าใจสิ่งใดให้มันดีได้ต้องนำสิ่งนั้นมาทำมาปฏิบัติให้เกิดความนุ่มนวลเกิดความเข้าใจมันจะดีไม่เป็นภัยในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะทำความเข้าใจเรื่องใดๆต้องฝังจิตต้องเป็นสมาธิไม่งั้นสิ่งนั้นเรื่องนั้นมันจะทำให้เกิดกิเลสกิเลสมันก็จะเติบโตตามความรู้ตามปัญญาของเราได้หมายถึงคุณยิ่งเรียนสูงเท่าไรกิเลสก็มีความสูงตามจิตยิ่งละเอียดเท่าไรกิเลสก็มีความละเอียดตามเราจะไม่ให้กิเลสนี่มันมาคอยสูงตามละเอียดตามเราก็ต้องกำจัดมันออกไปการศึกษานั้นจึงต้องระมัดระวังในการที่จะทำให้มันกิเลสเพิ่มโดยการทำจิตให้มีความสงบเหมาะนี่แหละท่านฟังคือลักษณะของคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีความระมัดระวังอยู่ในเนื้อหาจะมีการปฏิบัติอยู่ในคำสอนจะมีเรื่องที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญาละกิเลสได้หัวข้อที่จะนำมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องนี้นะท่านฟังเป็นประเด็นเรื่องของคำสอนเอาในคำว่าแม่บทก่อนนะท่านฟังว่าทำไมเราถึงตั้งชื่อในช่วงของวันพูดว่าเป็นใต้ร่มโพธิบทแม่บทแม่บทคำสอนนี่หมายถึงหัวข้อหมายถึงประเด็นที่ท่านจะจับยกขึ้นเพื่อที่จะสอนเป็นการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างจากเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้รู้ว่าอ๋อธรรมะนี่จะต้องออกมาเป็นหัวข้อนี้เพื่อที่จะแก้หรือใช้ในสถานการณ์นี้และนี้หัวข้อนี้มีรายละเอียดอย่างนี้อย่างนี้รายละเอียดแต่ละข้อเป็นหัวข้อใหม่ได้มีความหมายต่างๆอย่างนี้อย่างนี้ละเอียดลงไปไล่ลงไปนี่คือลักษณะคำสอนนี้ในหลักคำสอนที่ท่านสอนไว้นี้จะมีหลักการวิธีการในการที่ท่านสอนเอาไว้วันนี้ก็จึงจะนำหลักการต่างๆเหล่านั้นเป็นธรรมะเล็กๆย่อยๆอยู่หลายๆข้อเลยทีเดียวแต่นับเป็นหัวข้อก็เป็นสิบกว่าหัวข้อขึ้นไปในแต่ละหัวข้อก็จะมีธรรมะเป็นประการย่อยๆสองบ้างสามบ้างที่เป็นเรื่องหลักของคำสอนในศาสนานี้ว่ามีลักษณะอย่างไรอะไรในข้อแรกก่อนท่านฟังหัวข้อแรกที่ยกมานั่นก็คือหลักคำสอนที่มีสามประการลักษณะหลักการสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านบอกว่าสามประการดังนี้คือหนึ่งเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่เพื่อไม่รู้ยิ่งมีลักษณะที่ประกอบด้วยเหตุผลพร้อมไม่ใช่ไม่มีเหตุผลพร้อมแล้วก็มีลักษณะที่ทำให้เกิดความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งไม่ใช่ไม่น่าอัศจรรย์เอาไปทีละข้อดูฟังดีกว่าให้เกิดความรู้ยิ่งนี่คือหมายถึงด้วยอภิญญายะอภิญญาหมายถึงความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งที่เกิดจากปัญญาของพระองค์
คือไม่ใช่ว่าคิดนึกเอาเฉยเหมือนอย่างคนที่จะทำธุรกิจเป็นอาจารย์สอนการทำธุรกิจนะแต่ไม่เคยทำธุรกิจนะก็จะไหมเออคิดเอาว่าธุรกิจมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ไม่เคยลงมือทำมันนั่นคือไม่ใช่รู้ยิ่งนั่นคือคิดเดาโดยตรรกะเฉยหรือเป็นอาจารย์สอนเขียนหนังสือตัวไม่เคยเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือหนังสือที่เขียนขายนั้นมันขายไม่ค่อยดีมันก็ไม่ค่อยรู้ยิ่งไงไม่ได้เอาความรู้นั้นมาใช้จริงๆแต่พระพุทธเจ้านี่คือสอนด้วยความรู้ยิ่งอภิญญาและหมายถึงว่าเอาไปใช้จริงๆแล้วได้เกิดผลจริงๆกับตัวท่านเองแล้วจึงค่อยนำมาสอนนี่อภิญญามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฟังอภิญญาอีกเหมือนว่ามันลึกมากข้าพเจ้านี่พอพูดเรื่องนี้มันจะแบบตื่นเต้นนะมันจะพูดเร็วมันจะแบบว่ารู้สึกแบบมีกำลังใจมีพลังความรู้เนี่ยมันจะบึ้มบั่มบึ้มบั่มออกมาทุกฟังช้าๆค่อยๆไปใจเย็นๆทุกฟังเรามีเวลาอยู่ด้วยกันเกือบชั่วโมงเราค่อยเป็นค่อยไปทำความเข้าใจที่ว่าอภิญญาหมายถึงความรู้ยิ่งท่านทดลองมีการทดสอบให้ได้ผลมาแล้วจากในชาติต่างๆนี่ใช้เมตตาดูเมตตาชาตินี้ตายจ้อยเลือดออกจากคอเมตตาเสือตกบ่อแล้วก็เลยตัวเองตายด้วยนี่มันไม่เวิร์กไหมทดลองใหม่ดูชาติต่อไปมามีเมตตาดูจนสุดท้ายเนี่ยถึงว่ามีเมตตาแล้วก็ได้ผลนะเมตตานี่เอาชนะความพยาบาทเอาชนะความกลัวเอาชนะความไม่ดีได้จึงสอนเอาไว้เนี่ยคือด้วยอภิญญาเนี่ยหมายถึงอย่างนี้คือทำจริงเห็นตามด้วยตัวเองแล้วจึงนำมาสอนไม่ใช่ด้วยความไม่รู้ยิ่งไม่ใช่ด้วยเพียงแค่ความคิดทางตรรกะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่ว่านึกคิดเอาระลึกชาติได้ไม่ใช่แค่นั้นแต่ทำได้จริงๆศีลสมาธิปัญญาทำได้จริงๆนี่คือข้อที่หนึ่งประการที่สองคือมีเหตุผลพร้อมด้วยหลักเหตุผลอยู่ในข้อแรกเลยท่านฟังอริยสัจสี่หอทุกข์มีเหตุคือสมุทัยการบรรลุมีเหตุคือมรรคคุณจะไปถึงความดับทุกข์คุณก็ต้องมีมรรคจะให้เกิดทุกข์ก็ต้องมีสมุทัยคือตัณหามีเหตุมีผลอยู่ในตัวจะให้มีความร่ำรวยมั่งคั่งก็มีเหตุแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งจะให้มีกำลังใจในการทำตามเหตุเหล่านั้นก็มีเหตุแห่งกำลังใจที่คุณจะเลือกทำได้เหตุผลเนี่ยประกอบพร้อมหมายถึงมันมีเส้นทางแล้วไงมีเส้นทางที่บอกว่าโทษมันทำได้นะคือหนึ่งถ้ามีความหวังใช่ปะมีกำลังใจนะแต่มันไม่มีเส้นทางที่จะทำไปได้เนี่ยความหวังกำลังใจนั้นเป็นความหวังลมๆแรงๆเป็นกำลังใจเปล่าๆปลื้มๆเป็นความหลงงมงายแต่ถ้ามีความหวังมีกำลังใจแล้วมีทางอยู่เนี่ยตั้งหวังมันสำเร็จได้ไงนี่คือประการที่สองว่ามันมีเหตุมีผลจะให้ผลก็สร้างเหตุจะให้ผลดับก็อย่าทำเหตุนั้นนี่มันง่ายแค่นี้มีทั้งความเกิดมีทั้งความดับเหตุผลนี้นะไม่ใช่แค่เกิดอย่างเดียวนะไม่เลื่อนลอยระหว่างมีทางที่ทำไปได้นั่นคือเหตุผลนั่นเองและประการที่สามระหว่างประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าดึงหมายความว่าคุณทำตามเหตุให้ได้ผลเอาโจแล้วมันได้ผลจริงๆใครทำคนนั้นก็ได้มันน่าทึ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าทำได้เฉพาะบางคนหรือทำได้เฉพาะตัวท่านเองแต่ว่าใครก็ตามที่มาตั้งสติเอาไว้ทำให้ถึงจนครบเหตุของมันปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำแล้วคุณต้องจิตสงบเป็นสมาธิใครทำก็ได้มันน่าทึ่งตรงที่ว่าอาชญากรมาทำก็ยังได้อย่างองคุลีมานหญิงสาวใจแตกมาทำก็ได้อย่างนางปัตตจราโอ้โหมันไม่น่าถึงแล้วมันจะเรียกว่าอะไร
คือทำให้เกิดผลได้ตามที่สอนนั้นจริงๆสมมุติว่าจะสังเกตเห็นโครงสร้างไหมว่าไอ้1 2 3ประการนี่มันก็คล้ายๆกับพุทโธธัมโมสังโฆนะคล้ายๆกันนะทุกฝั่งคล้ายๆกันลักษณะคำสอนมันจึงอยู่ตรงนี้พุทโธนี่หมายถึงอภิญญาใช่ปะส่วนมีเหตุผลนี่คือธัมโมส่วนที่ว่าน่าทึ่งทำได้จริงๆมันคือสังโฆไงมันเน้นเรื่องของการปฏิบัตินี่เป็นลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้3ประการแรกมุตตมะประการถัดมาดูฟังเราสอนอะไรไว้จึงมีการสอนที่เป็นหลักคำสอนใหญ่ๆอยู่2ส่วนด้วยกันนั่นคือธรรมะและวินัยสมัยก่อนนะทุกฝั่งตัวข้าพเจ้านี่เป็นเด็กเนี่ยแบบว่าขี้สงสัยมากแล้วก็ถึงแม้โตแล้วก็ยังแบบขี้สงสัยอยู่จนมันเหม็นบางทีถามไปซอกแซกหมดอะเทียนทำไมต้องมี2เล่มนักปราชญ์บัณฑิตครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเมตตาท่านก็อนุเคราะห์บอกให้ว่า2เล่มนี่มันคือหมายถึงธรรมะและวินัยโอ้เพิ่งเข้าใจลักษณะคำสอนปาพจน์ปาพจน์นี่หมายถึงพุทธพจน์นี่แหละแบ่งเป็นหลักคำสอนใหญ่ๆอยู่2อย่างคือธรรมะและวินัยแต่สมัยก่อนก็ยังสงสัยไปอีกนะว่าไอ้ธูป3ดอกทำไมต้อง3ดอกนะที่ผ่านมานี่ไงคือพุทโธธัมโมสังโฆหรือจะหมายถึงลักษณะคำสอนที่ประกอบด้วยความรู้ยิ่งคืออภิญญาตัวท่านเองทำมา2คือมีเหตุผลพร้อมนั่นคือธรรมะธัมโมและ3ประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งคือทำได้จริงคือสังโฆไงถูก3ดอกก็จะหมายถึงตรงนี้เทียน2เล่มก็จะหมายถึงปาพจน์2อย่างอันนี้ลักษณะคำสอนที่ว่าเป็นธรรมและวินัยในทุกฝั่งก็จะมีการชี้แจงแถลงความในส่วนที่เป็นธรรมและส่วนที่เป็นวินัยอยู่2ประการด้วยกันคือท่านจึงพูดถึงเทศนา2และสัจจะ2ว่าเทศนา2นี่คือเป็นลักษณะคำสอนในธรรมและวินัยนั้นคือบางทีเป็นสมมุติเทศนาหรือปรมัตถเทศนาซึ่งมันก็จะมาคู่กันกับเรื่องสัจจะ2คือสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะเอาที่ว่าสมมุติเทศนากับสมมุติสัจจะซะก่อนก็คือเทศโดยสมมุติสมมุติว่าเออนี้เป็นคนนี้เป็นสัตว์นี้เป็นโต๊ะนี่เป็นหนังสือนี่เป็นสถานที่นี่เป็นอาหารคือสมมติเรียกขึ้นมาอยู่ในหมวดข้อของวินัยนะนี่ป่าไม้นี่สิ่งของนี่คุณเอาไม่ได้มันไม่ดีก็ต้องเรื่องสมมติคือสมมตินี่มันจะต้องมาเปรียบเทียบกับปรมัตถสัจจะในตัวเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างปรมัตถ์นี่คือหมายถึงโดยสภาวะธรรมแท้ๆของมันน่ะว่าเออมันก็แค่เป็นรูปเป็นนามเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอันนี้คือโดยปรมัตถ์ทีนี้ถ้าบางคนถือเอาโดยปรมัตถ์อย่างเดียวว่าเนี่ยเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่มีเจ้าของหรอกเป็นอนัตตาฉันก็ถือเอาเลยอย่างงี้นะเอาหูขโมยของมันก็ผิดศีลไงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีเรื่องสมมุติที่มาคู่กันเอาสิ่งนี้ประกอบกันขึ้นมาเป็นต้นไม้เอาต้นไม้ก็ธาตุ4คุณจะไปอะไรตัดมันลงก็ได้แต่ตัดลงเป็นของเขียวแล้วพระสงฆ์ไปตัดนั่นก็ผิดวินัยไงถ้าจะถือเอาแต่ธรรมะว่าสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ถือสมมุติมันไม่ได้เจ้าข้าวเจ้าของก็มีซึ่งในข้อนี้ระหว่างมันมีลัทธิที่เป็นความเห็นผิดอยู่ในเรื่องของทิฏฐิ62อันหนึ่งที่ว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแค่ธาตุ4เวลามีดฟันผ่านเข้าไปเนี่ยก็คือผ่านแค่โมเลกุลของสิ่งต่างๆไม่ถือว่าเป็นบาปหรอกอันนี้คือเขาจะเอาโดยปรมัตถ์อย่างเดียวนะโดยไม่ได้สนใจสมมุติมันก็ทำให้การเป็นอยู่คงอยู่ในโลกสมมุติมันอยู่ไม่ได้ไงเพราะเราอยู่ในโลกสมมุตินะอยู่ในโลกสมมุติก็จึงต้องมีเรื่องของสมมุติสัจจะคือความจริงโดยสมมุติ
ว่านี่คือนายขาวจริงๆนะนี่คือนาย B นาย A นี่คือนาง C พ่อแม่เนี่ยมีไม่ใช่แค่ว่าคนคลอดโผล่ออกมาต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันบางทีเอาสมมุติกับปรมัตถ์มารวมกันปนๆได้เป็นทิฏฐิใหม่ขึ้นมาก็ไม่ถูกท่านก็จึงมีการแยกกันเอาไว้ให้ชัดเจนลักษณะคำสอนนี่ก็จึงเทศนาแบบสมมุติก็มีเทศนาแบบปรมัตถ์ก็มีจึงได้กำหนดเรื่องของสัจจะไว้โดยสัจจะเป็นสมมุติสัจจะก็มีกำหนดสัจจะไว้โดยเป็นปรมัตถสัจจะคือการเข้าถึงนิพพานทุกอย่างไม่มีอะไรดับสูญหมดแบบนั้นก็มีซึ่งอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแต่เรื่องปรมัตถ์ทุกอย่างขาดสูญทุกอย่างแบบว่าไม่มีอะไรอันนั้นคือเป็นทิฏฐิที่ผิดอยู่อีกเหมือนกันก็ต้องมีทั้งสมมุติด้วยมีทั้งปรมัตถ์ด้วยในส่วนทั้งที่เป็นธรรมะและเป็นวินัยนั้นนี่เราว่าหมวดธรรมะกันไป4ข้อแล้วนะท่านฟังข้อแรกคือเรื่องลักษณะคำสอน3อย่างเนาะข้อที่2คือปาพจน์2อย่างคือธรรมะและวินัยข้อที่3คือเทศนา2ประเภทคือสมมุติเทศนาและปรมัตถเทศนาข้อที่4นั่นคือสัจจะ2ประเภทคือสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะต่อมาท่านฟังในข้อที่5ว่าลักษณะการเทศที่แสดงออกมาก็จะต้องมีลักษณะเป็นบุคลาธิฐานคือหมายถึงอ้างบุคคลยกบุคคลขึ้นหรือเทศนาที่ไปในแนวทางธรรมะคือธรรมาธิฐานเทศนาโดยยกหลักธรรมสภาวะธรรมขึ้นเดี๋ยวมันจะสอดคล้องกันจากเรื่องของสมมุติใช่ไหมต้องมีบุคคลมีสถานที่นี่เป็นพระราชานี่เป็นอำมาตย์นี่เป็นประชาชนทั่วไปนั่นคือสมมุติแล้วก็ส่วนปรมัตถ์นี่คือเรื่องของเนื้อหาธรรมะล้วนๆเป็นอนัตตาเป็นขันธ์ 5เป็นธาตุต่างๆทีนี้การเทศนาที่จะสื่อสารออกไปก็จึงต้องมา2อย่างนี้เกี่ยวข้องกันว่าชี้แจงความลักษณะที่ว่าบุคลาธิฐานคืออ้างบุคคลหรือแบบว่าเอาหมวดธรรมะเนี่ยมายกขึ้นเป็นอุปมาอุปไมยว่าขันธ์ 5เอาเปรียบเหมือนเพชฌฆาต5คนคือนั่งล่าฆ่าหัวนันทิราคะนี่คือธรรมะใช่ไหมเปรียบกันกับเพชฌฆาตคนที่6ที่ถือมีดนักล่าฆ่าหัวแบบบินได้เหาะได้ตามเรามาฆ่าเราอยู่งูพิษ4ตัวเปรียบเหมือนท่าทั้ง4นี่นี่คือบุคลาธิฐานโดยเอาธรรมะนี่มาตั้งแล้วก็เปรียบเทียบมายกเปรียบเทียบเป็นบุคคลแบบนี้ก็มีหรือว่าแบบเปรียบเป็นสิ่งต่างๆอ่ะไม่ใช่แค่บุคคลยังเปรียบศรัทธาเป็นเสาระเนียดอย่างนี้นี่คือลักษณะบุคลาธิฐานเหมือนกันบางทีเปรียบนายช่างผู้สร้างเรือนหนึ่งคือตัวตัณหาสิ่งที่นายช่างจะเอามาสร้างได้นั่นคือกิเลสอย่างนี้เปรียบเทียบไปหรือบางทีก็แบบเจาะลงไปในเนื้อหาธรรมะหรือว่าธรรมาธิฐานเทศนาโดยธรรมะเป็นที่ตั้งว่ากิเลสมีอะไรบ้างเอาราคะโทสะโมหะราคะมีลักษณะเป็นยังไงโอมีโทษน้อยคลายช้าหรือคลายเร็วเอาแล้วโทสะล่ะโอนี่โทษมากคลายเร็วโมหะนี่โทษมากคลายช้าด้วยนี่คือเป็นลักษณะที่เจาะลงไปในเนื้อหาธรรมะก็เรียกว่าธรรมาธิฐานมี2ส่วนในลักษณะการแสดงธรรมโดยในคำสอนนี้ทุกฝั่งธรรมะในข้อถัดมาก็จะมีลักษณะคำสอนที่เป็นปริยัติแล้วก็ปฏิบัติลักษณะของปริยัตินั้นก็คือเรื่องของพระสูตรคาถาคำกล่าวคำพูดอันนี้บางทีเขาก็เรียกว่าเป็นธุระในการที่เรียนปริยัติเรียกเป็นคันธธุระคันธธุระนี่ก็คือธุระในการเรียนคัมภีร์ในการศึกษาส่วนที่เป็นปริยัติแล้วประการที่2ลักษณะคำสอนนั้นก็จะเป็นส่วนที่มีการปฏิบัติปฏิบัตินั้นก็เป็นลักษณะธุระที่เราจะไปเรียนรู้ทำความเข้าใจ
เรียกว่าเป็นวิปัสสนาธุระในส่วนของหลักการศึกษาหรือว่าหลักการปฏิบัตินี้ท่านฟังก็ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าภาษานี่มันอาจจะใช้สลับสับสนคลาดเคลื่อนกันไปนิดหนึ่งเพราะว่าคำว่าศึกษาถ้าเราหมายถึงภาษาปัจจุบันนี่นะคือเราจะมาเน้นในด้านปริยัติศึกษานะในด้านปริยัติสมัยปัจจุบันนะเช่นคุณไปศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทนี่คือเน้นปริยัติแต่จริงๆคำว่าศึกษาเนี่ยในภาษาบาลีมาจากคำว่าศึกขาศึกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติมันจะมีองค์ประกอบของการปฏิบัติอยู่ในการศึกษาของเขาอยู่แล้วไงซึ่งนี่ถ้าเรากลับไปในธรรมประการแรกเลยที่เราพูดถึงที่ว่าประกอบด้วยความน่าสะใจคือน่าทึ่งนี่มันมีการปฏิบัติอยู่ในตัวยังธรรมเทศนาเรื่องแรกคืออริยสัจ4ในธรรมจักกัปปวัตนสูตรนี่การทำการปฏิบัติมันอยู่ในญาณอยู่ในความรู้เรื่องของอริยสัจเลยนะเอาทุกข์นี่คุณจะมารู้ทุกข์มันต้องรู้3อย่าง3รอบนี่รู้ว่าทุกข์มีอยู่รู้ว่าจะต้องทำอะไรกับสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นแล้วก็ทำได้แล้วไอ้ทุกข์มีอยู่ต้องทำยังไงสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นถ้าเราจะพูดถึงก็คือเป็นส่วนที่เป็นปริยัติต้องเข้าใจมันก่อนว่าต้องทำยังไงกับทุกข์นะต้องทำยังไงกับตัณหานะต้องทำยังไงกับมรรคนะมันทำคนละอย่างกันนะเสร็จแล้วทำได้หรือยังลองไปทำดูตามนั้นหนึ่งก็จึงมีส่วนที่แยกเป็นการศึกษาว่าคุณจะทำคุณจะทำอะไรอ่ะเห็นความไม่เที่ยงนะที่คุณรู้ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมีการศึกษาด้านปริยัติมีคันธตุรามาแล้วแล้วจึงงั้นก็ต้องรู้แจ้งไงในทุกต้องละตัณหาเป็นคุณทำเลยทำปฏิบัติเลยปฏิบัติศาสนกิจตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาธุระไงศาสนกิจในส่วนของการปฏิบัติคืออะไรทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งสติขึ้นเห็นตามความเป็นจริงนี่คือใหญ่ๆนะตั้งสติขึ้นถ้าเราพูดถึงในเทอมของการศึกษาคันธตุระปริยัติเกิดสติปัฏฐาน4ไงกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็สมาธิเราก็ฌาน4ไงยังต้องมีเรื่องการสำรวมอินทรีย์ด้วยนะอินทรีย์ก็จะมีเป็นอินทรีย์5พละ5ก็มีสมาธิสัมโพชฌงค์ก็ด้วยนี่สมาธิส่วนปัญญานี่ก็มีเรื่องของโพชฌงค์ในส่วนของปัญญาธรรมวิจยะยังมีเรื่องของปัญญา3ประการเฮ้ยคุณรู้ได้ไงก็ปริยัติไงท่านสอนบอกไว้โอ้ผ่านกันตาธุระมาแล้วจึงรู้ว่าปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติยังไงมันต้องรู้อย่างน้อยนิดหน่อยในสมัยก่อนเนี่ยก็จึงรวบกันเลยว่าเป็นสิกขาสิกขา3อย่างเรื่องของศีลสมาธิปัญญาศีลอะไรอ่ะถ้าเอาคำสอนก่อนไม่รู้เลยว่าศีลเป็นไงก็ต้องรู้ก่อนว่ามี5ข้อนะมันก็ไม่ได้ยากบางคนก็จำได้ก็เอาไปทำเลยจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ให้มีเมตตาจะดื่มเหล้าโอ้ไม่ดื่มเหล้าเป็นพิษเป็นสิ่งไม่ดีเอาวางละนั่นก็ปฏิบัติได้ซึ่งมันเป็นสองเรื่องที่มันต้องอยู่ด้วยกันนะทุกฝั่งมันต้องอยู่ด้วยกันท่านจึงเอามาบอกสอนแยกกันว่าอ๋อมันมีสองส่วนเราต้องรู้ก่อนคือมีสัญญาก่อนอะมีสัญญาแล้วจึงค่อยเกิดเป็นการทำการปฏิบัติสัญญาเนี่ยจึงนำให้เกิดเป็นฌานสัญญาเนี่ยคือฌานใช่ไหมเราจะมาลงมือปฏิบัติได้ต้องเป็นปัญญาสัญญาคือความหมายรู้ให้เกิดฌานแล้วฌานจึงให้เกิดปัญญาขึ้นมาบางคนก็จะข้ามไปเลยสัญญาเป็นปัญญาเลยก็ได้เพราะมันก็ตามลำดับกันมานี่จะเป็นธรรมะในหมวดที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของปริยัติแล้วก็ปฏิบัติในส่วนที่เป็นปริยัติตรงนี้ทุกฝั่งอยากจะแยกออกมามีคำสอนอยู่9ประการท่านเรียกว่านวังสัจจุศาสตร์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรต่างๆในบางทีท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินถึงว่าสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมะแล้วก็เวตัลละ9ประการเหล่านี้เป็นพุทธพจน์นะที่ท่านบอกว่าเนี่ยท่านสอนเอาไว้นะสอนเสร็จแล้วเนี่ยอย่ามามัวแต่ตามพระศาสดามาคอยฟังคำสอนมีอะไรอะไรให้ไปปฏิบัตินะ
จึงเป็นส่วนที่ปริยัติกับปฏิบัติใช่ไหมขันธทุระกับวิปัสสนาทุระแล้วมาเจาะลงไอ้ตรงส่วนที่เป็นปริยัติตรงเนี้ยที่มี9ประการเนี่ยแต่ละอย่างคืออะไรเพราะว่าถ้าวันหลังท่านฟังได้ฟังก็ให้รู้ว่าอ๋อมันมีส่วนๆเป็นอย่างนี้นะถ้าเราจะไปทำขันธทุระไปทำความเข้าใจเนื้อเรื่องปริยัติคุณต้องผ่านสิ่งเหล่านี้สุตตะหมายถึงพระสูตรที่อยู่ในสุตตันตนิบาตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในทีฆนิกายมัชฌิมนิกายหรือนิกายต่างๆคือโดยทั่วไปเราจะเรียกรวมว่าเป็นพระสูตรแล้วเคยะก็คือลักษณะที่มีร้อยแก้มและร้อยกรองผสมกันส่วนใหญ่จะมาในสังยุตตนิกายคือจะเป็นคำพูดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นร้อยแก้วร้อยกรองต่อกันเลยในลักษณะที่แบบว่าเป็นภาษาที่สวยงามส่วนหนึ่งคือถ้าจะเปรียบกับสมัยนี้เวลาเขาเล่นดนตรีแรปอย่างเงี้ยท่านฟังมันจะมีท่อนที่เป็นคำพูดแบบคำพูดธรรมดาทั่วไปแต่พูดเร็วๆนะแล้วก็จะมีท่อนที่เป็นคำพูดสละสลวยแบบเป็นร้อยกรองคล้องจองกันนี่คือจะพูดว่าแรปอย่างนี้คือเป็นเคยะอย่างนี้ก็ได้เปรียบเทียบให้เห็นในปัจจุบันประการที่3คือไวยากรณ์ไวยากรณ์นี่คือข้อความที่เป็นรอยแก้วล้วนๆไม่มีคาถาไม่มีร้อยกรองเลยเป็นคำพูดธรรมดาทั่วๆไปเราก็ไม่ได้จะจัดลงได้ในอีก8อย่างที่เหลือเราจะเรียกสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่าไวยากรณ์ซึ่งบางทีเราดูในพระสูตรต่างๆเนี่ยในตอนท้ายพระสูตรเนี่ยก็จะมีพูดถึงว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาต่อไปไวยากรณ์นี่คือส่วนที่เป็นร้อยกรองที่มาล่วงหน้านั้นทั้งหมดนั่นคือไวยากรณ์แต่มาคาถาคาถาเนี่ยหมายถึงร้อยกรองขอไปนั้นฟังไวยากรณ์หมายถึงร้อยแก้วนะส่วนคาถาคือร้อยกรองซึ่งจะหมายถึงคาถาธรรมบทคาถาที่พระเถระหรือพระเถรีบางครั้งบางคราวท่านได้ประพันธ์ได้ตรัสเอาไว้ร้อยกรองถ้าพูดในภาษาไทยก็คือกรอน8กรอน6สักกวาพวกนี้คือร้อยกรองคือเป็นคาถาเพราะฉะนั้นคาถานี่ไม่ใช่หมายถึงว่าทำปากมุ้มมิ้มมุ้มมิ้มเสกคาถาพูดแล้วก็เสกคาถาไปไม่ใช่นะไม่ใช่คาถาเงินล้านไม่ใช่คาถาสวยงามแต่หมายถึงคำร้อยกรองล้วนที่มีรูปแบบของภาษาที่ชัดเจนแน่นอนต้องเข้าลงล็อกกันยังไงเหมือนกลอน8เป็นต้นธรรมอุทานอุทานเนี่ยคือข้อความที่พระพุทธเจ้าเปล่งออกมาด้วยความอัศจรรย์ด้วยความแบบโสมนัสก็แบบว่าแบบมันอารมณ์มันได้นะอย่างเช่นว่าตอนบรรลุธรรมแล้วเปล่งอุทานคำนี้ขึ้นมาหรือตอนเสวยวิมุตติสุขอยู่เปล่งอุทานคำนี้ขึ้นมาหรือตามบางทีนั่งอยู่คนเดียวในที่เงียบไตรตรองใกล้กรุณเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเปล่งอุทานคำนี้ขึ้นมาซึ่งอุทานเนี่ยก็จะมีชัดเจนแล้วว่ามีแค่82สูตรอยู่ในสังยุตตนิกายก็มีบางส่วนตรงนั้นเขาก็มาจากพระสูตรต่างๆก็มีเป็นทั้งหมดมีแค่32สูตรนั่นคืออุทานธรรมอิติวุตกะหมายถึงข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยเหตุขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะมีชัดเจนว่ามีทั้งหมด110พระสูตรที่ขึ้นต้นด้วยเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะซึ่งมีอยู่รูปแบบภาษาที่ชัดเจนคือหนูฟังสังเกตไหมว่าเอ๊ะแล้วที่ตรัสอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เป็นไวยากรณ์ป่ะแล้วก็ต้องมีส่วนร้อยแก้วร้อยกรองผสมกันมันก็จะเป็นเคยะด้วยเป็นไวยากรณ์ด้วยแล้วอยู่ในพระสูตรมันก็เป็นพระสูตรนี่นะก็นั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ท่านแยกออกมาตรงนี้เฉพาะว่าเป็นส่วนที่ให้ศึกษาแบบนี้เพราะฉะนั้นพวกปริยัติเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้แหละที่ต้องไปศึกษาแบบเนี้ยให้เกิดความเข้าใจไปในทำนองเนี้ยชัดเจนแล้วว่ามี110พระสูตรนั่นคืออิติวุตกะส่วนชาตกะคือเรื่องในชาติอดีตชาดกที่พระพุทธเจ้าท่านได้เกิดเป็นชาตินั้นชาตินี้มาตรัสเล่าไว้เป็นรูปแบบคาถาบ้างอยู่ในพระสูตรบ้างรวมกันก็มี550เรื่องด้วยกันที่ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ฟังเสมออยู่ในช่วงของนิทานปรนนาเรื่องแรกนี้ก็จะอยู่ในหมวดของชาดกกุฎกนิกาย
เราก็จะมีอัปปนกชาดกที่พูดถึงเรื่องโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าเกวียนแล้วก็นำสินค้าไปขายมียักษ์มาหลอกให้เทน้ำทิ้งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็ไล่ต่อไปครบ550เรื่องนั่นคือชาดกธรรมประการที่8ท่านใช้คำว่าอัปปูตธรรมะคือพระสูตรไหนก็ตามที่มีข้อความว่าโอ้นี่น่าอัศจรรย์จริงๆไม่เคยมีมาเลยนี่คำนี้มีอยู่ในพระสูตรไหนเขาจะเรียกในข้อความนั้นพระสูตรนั้นว่าเรื่องที่น่าอัศจรรย์คืออัปปูตธรรมะและประการที่9คือเวทละได้แก่ลักษณะพระสูตรที่เป็นการสนทนาโต้ตอบกันเช่นเรื่องมหาเวทละสูตรจุลเวทละสูตรสกะปัญหาสัมมาทิฏฐิสูตรพวกนี้เป็นลักษณะที่มีการสอบถามโต้ตอบกันอย่างนี้แล้วต่ออย่างนี้แล้วต่ออย่างนี้ไม่ว่าบางทีพระพุทธเจ้าถามหรือว่าเจ้าสกะถามหรือว่าใครคุยกับใครกันก็ตามคุยกันอาจจะเป็นสาวกคุยกันอย่างในจุลเวทละสูตรนี่ก็ใช่ก็เป็นการถามโต้ตอบไล่เลียงกันจนได้เกิดความพอใจแต่ถ้าเราจะจัดเอาอย่างเช่นเอาเรื่องของอุปมาที่เปรียบด้วยรถ7ผลัดก็จัดลงในเวทลาได้นะเพราะเป็นเรื่องที่ท่านพระปุณณมันตนีบุตรไล่เรียงตอบกันกับท่านพระสารีบุตรก็สนทนากันแบบนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าณวังสัตตุศาสตร์คือคำสอน9ประการซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในส่วนที่เป็นปริยัติอยู่ในส่วนที่มีการเปรียบเทียบเป็นบุคคลเป็นธรรมทิฏฐานบุคลาธิฐานแล้วก็เป็นอยู่ในส่วนธรรมะก็มีเป็นส่วนที่อยู่ในพระวินัยก็มีนี่ไล่เรียงกันมามันมีทั้งหมด9ประการนี้ถ้ามาทั้งฝั่งลักษณะคำสอนที่ไม่ว่าจะเป็นบุคลาธิฐานหรือธรรมทิฏฐานในส่วนที่เป็นธรรมในส่วนที่เป็นพระวินัยสามารถทำได้ปฏิบัติได้มีทั้งส่วนที่เป็นสมมุติแล้วก็ปรมัตถ์ในคำสอนก้าประการนี้จะประมวลลงได้อยู่3ประการคือไม่ทำความชั่ว2ทำความดีและ3ทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นเองคือเป็นประมวลหลักใหญ่ๆอยู่3ข้อในส่วนที่เป็นธรรมในส่วนที่เป็นวินัยนั้นในส่วนที่เป็นปริยัติในส่วนที่เป็นปฏิบัตินั้นในส่วนที่เป็นสมมติในส่วนที่เป็นปรมัตถ์นั้นเพื่อที่จะให้จิตบริสุทธิ์ให้ทำความดีให้ละความชั่วนั่นเองพุทธโอวาท3อย่างแล้วก็ในลักษณะคำสอนนั้นบางทีเนี่ยมันต้องมีการไขความคือท่านจึงพูดถึงอัตถะ2ประการอัตถะ2ประการนั้นหมายถึงเนื้อหาหมายถึงความหมายบางอย่างมันตรงตัวเป๊ะๆ เขาก็เรียกว่านีตัตถะคือไม่ต้องอธิบายแล้วมันชัดเจนละเช่นรูปก็คือรูปอ่ะเสียงก็คือเสียงนั่นแหละต้องอธิบายอะไรกันอีกใช่ไหมแต่ลักษณะอัตถะบางอย่างคือความหมายบางข้อต้องไขต้องชี้แจงต้องแถลงการให้ทราบว่าคืออะไรอะไรเพราะมันมีความหมายซ้อนกันซ่อนอยู่กันในอีกนัยยะหนึ่งความหมายซ่อนกันนี่ก็คือเช่นมาพระพุทธเจ้าบอกให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเงี้ยฮะฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่นะใช่นี่เป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังเอาแล้วไหนบอกฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นอนันตริยกรรมเอาฆ่าพ่อฆ่าแม่ที่เป็นอนันตริยกรรมนี่มันคือความหมายโดยตรงชัดเจนอยู่แล้วใช่ป่ะไม่ต้องอธิบายแต่ว่าในอัตถะความหมายที่ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ต้องไขความเนี่ยหมายถึงทำลายพวกทิฏฐิตัณหาไงตัณหามานะเนี่ยเป็นตัวให้กำเนิดความเป็นตัวเราของเราออกมาท่านหมายเอาตรงทิฏฐิมานะฆ่าพ่อฆ่าแม่ท่านหมายถึงว่าแม่นี่คือตัณหาพ่อนี่คือมานะตัณหากับมานะมันรวมกันจึงออกมาเป็นตัวเราเป็นทิฏฐิว่าเรามีทิฏฐิอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ฉันเป็นคนแบบนี้นี่แหละมันเป็นพ่อเป็นแม่อย่างนี้เราจะกำจัดตรงนี้เพื่อให้ทิฏฐิของเรานั้นมันไปตามสัมมาทิฏฐิคุณก็ต้องอย่ามีมานะคุณก็ต้องอย่ามีตัณหา
มานะตัณหาเนี่ยแหละเป็นพ่อเป็นแม่ต้องฆ่ามันกำจัดมันอย่างเนี้ยนี่คือลักษณะต้องไขความจะมีตัวอย่างแบบนี้อีกมากมายเช่นว่าให้ฆ่าพระราชาเนี่ยเอาไปฆ่าพระราชาจะไม่ได้ยังไงพระราชามีอำนาจคุณจะไปฆ่าอะไรนั่นคือต้องไขความว่าพระราชาในที่นี้หมายถึงชาวโลกนี่เขาอาศัยพระราชาใช่ไหมเปรียบกลับมาว่าทิฏฐิทุกอย่างต้องอาศัยไม่ทิฏฐิประเภทที่อิงอดีตก็อิงอนาคตพระราชาทั้งสองในที่นี้คือทิฏฐิสองอย่างนี่แหละกำจัดทิฏฐิตรงนี้ทิฏฐิอื่นๆมันก็สิ้นไปหมดนี่ก็เป็นลักษณะที่ต้องไขความเพราะฉะนั้นบางทีคำสอนเนี่ยมันลึกซึ้งนั่นวังส่วนที่ฟังได้ง่ายๆก็มีส่วนที่ว่าต้องแบบทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งคิดว่าเรื่องนี้มันจะง่ายมันจะสบายๆมันไม่ใช่นะมันจะต้องมีการอธิบายขยายความนะเวลาที่ท่านพระอานนท์บอกโอ้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนของกล้วยๆง่ายๆพระพุทธเจ้าเตือนแล้วโน่ไม่ใช่นะลึกด้วยนะซึ้งด้วยนะคัมภีรภาพสุขุมต้องรอบคอบรัดกุมนี่เพราะอะไรเพราะว่าท่านแสดงด้วยอภิญญามีเหตุผลพร้อมมีส่วนที่มาก่อนประกอบด้วยผลอย่างนี้เราก็มีความน่าสะใจส่วนที่เป็นปริยัติก็มีส่วนที่เป็นปฏิบัติก็มีแล้วก็ส่วนที่เป็นปรมัตถ์ก็มีส่วนที่เป็นสมมุติก็มีทั้งหมดเนี่ยเพื่อละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์นี่นี่คือถึงต้องมีการอธิบายให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปประการถัดมาท่านฟังว่าทั้งหมดลักษณะคำสอนที่ประมวลลงแล้วแบบนี้สอนใครพุทธบริษัทไงก็จะมีลักษณะพุทธบริษัทที่บอกว่าเป็นพุทธบริษัท4ก็มีพุทธบริษัท6ก็มีนะรวมกันตรงนี้ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังมีบริษัทของขัตติยบริษัทคือพวกเจ้านายพวกกษัตริย์พวกที่มียศมีเจ้าแล้วก็พราหมณ์บริษัทคฤหบดีบริษัทสมณะบริษัทยังมีบริษัท4อื่นอีกคือเทพบริษัทพรหมบริษัทหรือก็แยกไปเป็นสวรรค์แต่ละชั้นละชั้นของชาวเทวดาเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทก็มีเพราะฉะนั้นก็คือหมายถึงตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนถึงพรหมเลยล่ะไม่ว่าจะอยู่วรรณะไหนมีสภาวะความเป็นอยู่อย่างไรเราเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทได้ทั้งหมดคือท่านเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไงจึงบอกว่าอย่างนี้สอนบุคคลเหล่านี้น่ะสอนบุคคลเหล่านี้ให้เข้าใจในธรรมะและวินัยบางส่วนต้องอธิบายบางส่วนก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นสมมุติเข้าใจในสิ่งที่เป็นปรมัตถ์มีทั้งปริยัติและปฏิบัติให้มีธุระในการศึกษาและการทำวิปัสสนาเพื่อให้ละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์นี่คือสอนเอาไว้ทีนี้พอท่านสอนคนอื่นแล้วใช่ไหมท่านฟังคือคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีอภิญญาเหมือนท่านตั้งแต่ตอนที่เรียนครั้งแรกพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ก็ยังต้องงงงงมู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 ปาปาไปไปเสร็จแล้วไงจนทั้งหมดทดลองทุกอย่างแล้วมันได้ขึ้นมาเนี่ยอภิญญาของท่านใช่ไหมทีนี้ว่าเหล่าสาวกที่ยังไม่มีอภิญญาแบบท่านเนี่ยพอศึกษาแล้วบางทีมันจะแบบว่างงไม่เข้าใจหรือบางทีจะมีแบบว่าโมเมนต์ว่านี่มันใช่จริงหรออันนี้มันคือลักษณะที่มีวิจิกิจฉามีความเคลือบแคลงมีความยังไงนะอะไรยังไงมันใช่หรือเปล่าคำสอนนี้โดยเฉพาะยิ่งสมัยถัดมาในความที่ว่าพระพุทธเจ้ามาอยู่แล้วเป็นหลายร้อยปีหรืออย่างเราเนี่ยหลายพันปีสืบต่อกันมาแล้วเนี่ยคำสอนเนี่ยบางทีมันก็เพี้ยนไปบางทีมันก็หายไปที่มีอยู่บางทีก็คลายเคลื่อนเราจะรู้ดูได้ไงว่าคำสอนนี้มันจริงไหมคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความชำนาญในเรื่องความเจริญและความเสื่อมของสิ่งต่างๆอยู่แล้วถูกไหมล่ะเป็นผู้ที่มีปัญญาสูงมีอภิญญาก็จึงได้บอกเรื่องนี้เอาไว้ว่าถ้าคุณไม่แน่ใจนะว่ามันใช่คำสอนหรือเปล่านะ
มีลักษณะในการตัดสินว่านี่เป็นธรรมเป็นวินัยของพระพุทธเจ้าหรือไม่โดยมีอยู่สองนัยยะก็ด้วยกันนัยยะที่เป็น7ข้อก็มีนัยยะที่เป็น8ข้อก็มีเอานัยยะที่เป็น7ข้อก่อนท่านฟังว่าลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยปริยัติปฏิบัติเป็นสมมุติเป็นปรมัตถ์ส่วนที่เป็นธรรมส่วนที่เป็นวินัยทั้งที่บางทีก็ตรงตัวบางทีก็ต้องอธิบายให้เกิดความบริสุทธิ์ของจิตใจและความช่วยทำความดีนี่ใช่หรือเปล่าเนี่ยเรามีเกณฑ์ตัดสินอยู่ดังนี้ว่า 1. เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่ใช่เพื่อความหลงไม่ใช่เพื่อความเคลิบเคลิ้มยินดีเพลิดเพลินพอใจไม่ใช่แต่ให้คลายออกนั่นคือนิพพิทาอย่างที่สองเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดนั่นคือวิราคะไม่ให้ยึดติดแต่ให้เป็นอิสระจากสิ่งต่างๆประการที่สามนั่นคือเป็นไปเพื่อความดับคือนิโรธความดับนี้ต้องเป็นความดับของกิเลสความดับของกองทุกข์นิโรธะแล้วก็ที่สามนั้นเป็นไปเพื่อความสงบระงับความสงบนี่คืออุปสมะสงบจากอะไรสงบจากการที่แบบว่าต้องไปวุ่นวายสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนั่นไม่น่าจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราดูตรงนี้ได้ว่าต้องมีอุปสมะคือความสงบความระงับและประการที่ห้านั้นคือเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้ชัดหมายถึงอภิญญาอภิญญารู้ยิ่งดำฝังคือปัญญาเกิดขึ้นเป็นปัญญาเกิดขึ้นมีความเข้าใจชนิดว่าแหลมคมชัดเจนนั่นคืออภิญญาถัดมานั้นประการที่6คือเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สัมโพธะข้อนี้คือตรัสรู้เรื่องของอริยสัจ4นั่นเองคือเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนขั้นสุดยอดนั่นคือเรื่องของอริยสัจ4เราก็ต้องรู้ในลักษณะที่ว่าตัณหาเนี่ยเราละแล้วทุกข์นี่เราเข้าใจแล้วนิโรธนี่แจ้งแล้วมรรคนี่เจริญแล้วนะนี่สัมโพธายะตรัสรู้ในอริยสัจ4ทั้ง4ประการโดย3รอบเป็นความรู้12อย่างขึ้นมาจึงทำให้เกิดในข้อสุดท้ายประการที่7นั้นคือความเย็นคือนิพพานนิพพานหมายถึงความดับนิพพานหมายถึงความเย็นต่างกับนิโรธตรงที่ว่านิโรธนั้นจะมาเน้นในเรื่องของตัณหาเน้นมาในเรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์ตามนัยยะของอริยสัจ4เลยแต่นิพพานนี่คือพอทุกสิ่งทุกอย่างดับหมดแล้วหลังจากมรรค8ไปนั่นแหละคือนิพพานดับเย็นมีลักษณะว่าถ้าคำสอนอันไหนไม่ใช่มีลักษณะ7อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าละให้มั่นใจได้เลยว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าจำมาผิดแต่ถ้าไหนเข้าข่ายในลักษณะ7อย่างนี้นี้น่าจะถูกแล้วก็ไม่ใช่มีแค่7ประการนี้ดูฟังยังมีลักษณะตัดสินธรรมวินัยอีก8ประการซึ่งก็จะมีส่วนที่เหมือนกันอยู่เพียงข้อเดียวนั่นคือในข้อแรกของ8ประการนี้นั่นคือวิราคะหมายถึงให้คลายกำหนัดไม่ให้ที่ว่าจะไปมีความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินแต่ให้มีอิสระจากสิ่งนั้นนั้นนั่นคือประการที่1คือวิราคะประการที่2ต้องใช้คำว่าวิสังโยคะหมายถึงการที่หมดเรื่องผูกรัดไม่มีความประกอบด้วยทุกข์แต่ที่ว่าจะให้ไปยึดถือไปเอาไว้แต่นี้ให้วิสังโยคะคือไม่ให้มีเครื่องผูกไม่ให้เป็นภาระมากนะดูอย่างจีวรหรือว่าบาทหรือทรงผมเครื่องแบบการดำเนินชีวิตนี่ของพระสงฆ์นี่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าโอ้ไม่ให้มีเครื่องภาชนะมีสิ่งของเข้าของมากนี่คือประการที่สองประการที่สามนั้นลักษณะคำสอนเป็นไปเพื่อไม่พอกพูนกิเลสคือในข้อนี้จะมาเน้นในเรื่องของบุคคลที่ทำทุกขกิริยามาก่อนด้วยบ้างที่ว่าเขาแบบว่าไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะกินข้าวในภาชนะก็ไม่มีนะใครจะตักข้าวให้นี่ก็เอาใส่มือแล้วก็ขยี้ดูว่าไม่มีอะไรที่มันจะไม่ดีแล้วก็ใส่ปากวับแต่บางทีกินคำหนึ่งกินสองคำนี่คือลักษณะที่ว่าทำทุกขกิริยา
พอทำทุกขกิริยาแล้วเพื่ออะไรจะกำจัดกิเลสในทางกายให้เกิดแห้งไปคิดว่ากิเลสมันอยู่ที่กายท่านจึงบอกว่าในข้อที่สามเนี่ยไม่ใช่ว่ามีจีวรบาตรหรือมีรองเท้ามีอะไรต่างๆแล้วมันจะพอกพูนกิเลสนะไม่ใช่แต่คำสอนนี้เป็นไปเพื่อไม่พอกพูนกิเลสต่างหากที่อยู่ในใจคือสุดตรงมันมีสองข้างนะฟังสุดตรงในข้างที่ว่าเรามักจะเคยชินกันก็คือชุ่มอยู่ด้วยกามนั่นแหละแบบว่ากินข้าวเย็นนอนบนเตียงนุ่มๆดูหนังดูละครดูทีวีฟังเพลงเนี่ยให้เกิดความกำหนัดคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นวิราคะว่าไม่ให้เกิดความกำหนัดแต่ให้คลายกำหนัดในขณะที่การสุดตรงอีกข้างหนึ่งมันก็มีนะในความที่ว่าทุกขกิริยาท่านก็ถึงต้องบอกตรงนี้ว่ามีสิ่งของข้าวของต่างๆนี่ไม่ใช่ว่าเพื่อความพอกพูนกิเลสนะแต่นี่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่ลักษณะมัชฌิมาปฏิปทานี่จะต้องมีประการต่างๆเหล่านี้ที่พูดมาเมื่อสักครู่7ประการในที่นี้เราว่าไปแล้วประการที่3ว่าไม่พอกพูนกิเลสถัดมาก็คือเพื่อที่เป็นความมักน้อยไม่ใช่เพื่อมักมากไม่ใช่ว่าอยากใหญ่คำว่ามักน้อยในที่นี้ท่านใช้คำว่าอภิจฉตาคือไม่ได้ว่าต้องการให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นใหญ่เราเป็นดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าเอาน้อยๆนะไม่ใช่แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเน้นเรื่องกุศลในลักษณะที่ไม่อิ่มไม่พอนะแต่ว่ามักน้อยในที่นี้ตรงข้ามกับว่าไม่มักอยากใหญ่ไม่อยากให้มันบอกว่าฉันยิ่งใหญ่ใหญ่โตขึ้นมาฉันมีดีอย่างนั้นอย่างนี้ความดีของตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปเที่ยวบอกเที่ยวบอกเที่ยวสอนเที่ยวสอนว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ไปอวดไปโชว์แต่ว่าเพื่อให้แบบว่าในจิตใจของเรามันไม่พอกพูนกิเลสไงความยิ่งใหญ่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้คนอื่นเขาไม่เห็นว่าเรายิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันประการที่5นั้นต้องเป็นไปเพื่อความสันโดษสันโดษในที่นี้เจาะจงเลยตรงฝั่งว่าเป็นสันโดษในเรื่องของปัจจัย4แต่ไม่ใช่ว่าให้สันโดษในเรื่องของกุศลธรรมในเรื่องของกุศลธรรมนั้นต้องไม่สันโดษมาถึงอย่าไปมักน้อยในเรื่องของกุศลกุศลนี้ต้องให้มากเพราะอะไรเหมือนก็จะน้อยคลายกำหนัดหมดเครื่องผูกพันไม่พอกพูนกิเลสไงกุศลต้องมีมากเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานไงกุศลต้องมีมากแต่ด้วยความมากมากมากนั้นน่ะไม่ใช่ว่าต้องการให้แบบว่าโชว์ออฟคนอื่นอย่าไปมักใหญ่มักมากแต่ให้ในที่นี้ท่านก็ใช้คำว่ามักน้อยแล้วก็ให้มีความสันโดษในปัจจัย4นี่จึงเป็นลักษณะคำสอนแบบนี้ประการที่5ประการที่6ก็คือเพื่อความสงัดให้ไม่คลุกคลีกับคนอื่นเป็นไปเพื่อความเงียบสงัดวิเวกนี่จะใช้คำนี้ว่าปวิเวกประการที่7นั้นคือการประกอบความเพียรต้องใช้ความเพียรไม่ใช่เพื่อกลุ่นเกียจกรานลักษณะคำสอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุคลาธิฐานไม่ว่าจะเป็นสมมุติบัญญัติหรือปรมัตถบัญญัติสัจจะต่างๆเหล่านี้ต้องปรารภความเพียรคือไม่ได้เน้นเอาคนเกียจกรานแต่เรื่องของให้มีกำลังใจในการทำและในประการสุดท้ายนั่นคือเพื่อความเลี้ยงง่ายไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงยากจุดประสงค์ของคำสอนนะบัญญัติขึ้นมาเนี่ยเพื่อความเลี้ยงง่ายไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงยากและถ้าเราจะมาเจาะจงในเรื่องของพระวินัยท่านผู้ฟังก็ยังจะมีเหตุที่ได้บัญญัติพระวินัยเอาไว้ว่าให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามก็คือเพื่อความดีแห่งสงฆ์เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์สงฆ์ในที่นี้หมายถึงหมู่เพื่อข่มขี่ผู้เก้อยากคือบอกยากคนด้านคนหนาข่มขี่คนนี้เพื่อความอยู่ผาสุกสำราญแห่งภิกษุที่มีศีลนั้นเป็นที่รักเพื่อป้องกันอาสวะที่จะเกิดในปัจจุบันและอนาคตป้องกันเวรป้องกันโทษป้องกันภัยป้องกันอกุศลธรรมที่จะเกิดในปัจจุบันหรืออนาคตแล้วก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์คฤหัสถ์คือประวัติถ้าภิกษุสงฆ์ดีมีความเพียรมีความเลี้ยงง่ายมีความสันโดษไม่พอกพูนกิเลสแล้วก็เป็นการอนุเคราะห์ก็เรื่อยไปในตัวแล้วก็เพื่อตัดรอนฝักฝ่ายของภิกษุผู้มีความปรารถนาลามก
พื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมแล้วก็เพื่ออนุเคราะห์พระวินัยเรื่องของวินัยนี่ก็จึงมีแยกออกมาเฉพาะเจาะจงของเขาอย่างนี้ด้วยทั้งหมดนี้ท่านฟังคือลักษณะของคำสอนของพระพุทธเจ้าคือในวันนี้เราไม่ได้ไปเจาะเรื่องของคำสอนว่าศีลเป็นยังไงโพชฌงค์เป็นยังไงสติปัฏฐานสี่มีอะไรแต่นี่คือพูดถึงหลักคำสอนของท่านว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้เกิดความมักน้อยอย่างนี้ให้เกิดความสันโดษอย่างนี้บางส่วนต้องอธิบายบางส่วนก็เนื้อหาตรงๆเพื่อให้ละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์มีทั้งส่วนที่เป็นปริยัติและปฏิบัติส่วนที่เป็นปริยัตินี่ก็อยากไปอีก9อย่างมีส่วนทั้งที่เป็นธรรมและเป็นวินัยธรรมมาจากอภิญญาของพระองค์มีเหตุผลพร้อมให้เกิดการปฏิบัติได้เหล่านี้นี่คือรวบรวมหมวดธรรมะมาตั้ง10กว่าข้อในแต่ละข้อแต่ละข้อมี2ประการบ้าง3ประการบ้าง8ประการบ้าง7ประการบ้าง9ประการบ้างนี่เพื่อให้ท่านฟังได้เข้าใจถึงหลักคำสอนนะว่าเป็นแบบนี้ดีไหมล่ะดีไหมดีสิคำสอนแบบไหนที่มาโอ้โถมันจะแบบเรียบร้อยพรั่งพร้อมครบถ้วนแบบเหลือแต่แก่นล้วนๆนะนี่นะเฉือนส่วนที่เป็นขี้ริ้วออกหมดแล้วนะเต็มๆนะชัดเจนแจ่มแจ้งจะรออะไรใช่ปะล่ะโอกาสอยู่เฉพาะหน้าแล้วไม่คว้าเอาไว้นี่ไม่ได้นะเหมือนพ่อค้าเห็นสินค้าที่จะซื้อแล้วได้กำไรเอาไปขายต่อได้แล้วไม่ซื้ออย่างเงี้ยเห็นจังหวะที่จะขายได้แล้วว่าได้กำไรแต่ไม่ขายอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ชื่อว่าเป็นพ่อค้าที่ฉลาดเลยหรือชาวนาเนี่ยพอฝนตกแล้วปีนี้โอ้โหน้ำดีเว้ยแล้วก็มีแปลงนาที่ดีล่ะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ด้วยนะเอาแล้วไม่หวานข้าวไม่ปลูกพืชไม่ใช่ชื่อว่าเป็นชาวนาที่จะหวังความเจริญให้ตนเองได้เปรียบเทียบกลับมาแล้วฟังว่าเราเป็นมนุษย์นะเราเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วนี่ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายๆนะเรายังมีคำสอนพระพุทธเจ้าเหลืออยู่ที่สามารถปฏิบัติได้จริงๆนะโอ้โธ่แล้วเราไม่ทำอุ้ยเราไม่ใช่ว่าคือเกิดมาเสียชาติเกิดนะเพราะฉะนั้นนะทุกฝั่งคำสอนดีปานนี้เนี่ยอย่ารอช้าโอกาสนี้ไม่ได้มีง่ายๆโปรโมชั่นจบตรงที่เราตายเท่านั้นเองชาตินาเกิดมาแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงหรือเปล่าโสดาปัตติผลต้องได้ข้าพเจ้ารวบรวมเรื่องนี้มาทุกฝั่งเพราะว่าจะเข้าพรรษาแล้วสัปดาห์หน้านี่จะเข้าพรรษาแล้วสัปดาห์นี้จึงรวบรวมมาว่าไอ้คำสอนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเข้าพรรษานี้ตั้งความเพียรนะคว้าโอกาสนี้ที่มีอยู่ให้ได้นั่นเองทุกฝั่งฝากเอาไว้ในหมวดธรรมต่างๆช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะนำหัวข้อธรรมะเหล่านี้แหละมาประกอบกันอธิบายให้ถึงการทำการปฏิบัติลงมือได้โดยจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังในระบบพอดแคสต์ก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์donhaisok.co ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร